แผนพูดเพราะมันไม่ได้แปลว่าคำพูดเพราะจะเป็นคำพูดที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องให้คอนเซปต์ของคำว่าคำพูดที่ดีคืออะไรคือพูดด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็พูดให้คนอื่นได้ประโยชน์นั่นแหละคือพูดดีถ้าพูดแล้วคนอื่นเกิดโทษพูดแล้วก็ทบกับคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปด้วยความโลภถึงจะเป็นคำพูดเพราะก็ไม่ใช่คำพูดดีเพราะฉะนั้นคำว่าวาจาดีเนี่ยในเวลาเดียวกันเราเคยได้ยินพระท่านสอนเราว่าปิยวาจาคือคำพูดไพเราะมันก็ใช่แต่ในเวลาเดียวกันปิยวาจามันต้องเกิดมาจากใจที่ดีด้วยแต่ถ้าเกิดใจคิดชั่วไม่ดีแต่พูดดีมันก็ไม่ใช่ปิยวาจาเพราะมันไม่ได้ออกมาจากรากที่ดีนะไม่ได้ออกมาจากรากของกุศลใจมันเป็นอกุศลอยู่มันมีความแอบแฝงอยู่ตรงนั้นเราที่เราศึกษาปฏิจจสมุปบาทกันก็คือมันมีช่วงคิดปรุงแต่งของสังขารกับการกระทำนะการกระทำนั่นแหละที่มันจะส่งผลสมมุติว่าเราพูดดีเราพูดดีในขณะที่เราทำกับคนอื่นแต่ถามว่าเจตนาที่เราทำน่ะถึงจะเป็นคำพูดที่ดีเจตนามันเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลอยู่ดีมันไม่ได้ว่าพูดดีแล้วมันจะเป็นกุศลนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันน่ะวิบากที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็คือวิบากดีถึงเราจะพูดดีแต่ว่าเราใจไม่ดีแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้วิบากดีแต่ถามว่าเอาไหมถ้าเราเกิดมาแล้วมีคนพูดกับเราดีหมดเลยแต่ไม่มีใครจริงใจกับเราสักคนนึงใครชอบมั่งไม่มีใครชอบถ้าเรายังไม่ชอบคนอื่นก็ต้องไม่ชอบงั้นเราก็ต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาให้เป็นอย่างนั้นเราไม่ชอบคนอื่นที่พูดดีแล้วไม่จริงใจเราก็ต้องไม่ทำแบบนั้นเราก็ต้องจริงใจทุกครั้งที่เราพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีอำนาจถ้าจิตดีพูดดีทำก็จะดีการกระทำเองก็เหมือนกันการกระทำเองที่ออกมาจากจิตที่ดีเนี่ยมันถึงจะเป็นกุศลแต่การกระทำที่ออกมาจากจิตที่เป็นอกุศลถึงจะเป็นการกระทำดีบางอย่างเราเรียกสิ่งนี้ว่ามายาหรือมารยาเมื่อเช้าวานเราได้ฟังเรื่องอุปกิเลสมีอยู่ในตัวนี้ไหมยายมีมารยาก็คือจิตมันไม่ดีแต่มันทำดีมันก็เป็นคือมันไม่ใช่มันจริงๆแล้วมารยามันก็คือการทำที่ผิดออกจากสภาวะที่มันมีการแสดงออกด้วยอ่ะมารยาเนี่ยมันแสดงออกแต่มันขัดกับความคิดของเจ้าของคือมันเสแสร้งไม่จริงใจอ่ะแล้วถ้าเกิดเราเจอคนแบบเนี้ยถามตัวเราก่อนว่าเราชอบคนแบบนี้ไหมไม่มีความจริงใจมีแต่มารยาเราไม่ชอบเราก็ต้องไม่ทำเพราะเราทำแล้วเราจะได้รับวิบากจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันกลับมาหาเราจากการกระทําของเราเองทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์มีความเสียอกมีความเสียใจไม่สบายอกไม่สบายใจหรือความสุขที่เรากำลังได้รับอยู่ทุกวันนี้มันก็คือสิ่งที่เราสร้างมาในอดีตแล้วทั้งนั้นไม่ได้มีใครทำร้ายเราเราทำร้ายตัวเราเองแต่ว่าบางคนเนี่ยพอตัวเองมีความทุกข์โทษสังคมว่าสังคมไม่ดีพ่อแม่ไม่ดีนู่นนี่ไม่ดีตัวเองถึงเป็นอย่างนี้คือคิดไม่ได้คนกลุ่มนี้เขาไม่ได้รู้ว่าความจริงเนี่ยมันเป็นของเขาเองเขาก็ไปโทษสังคมสุดท้ายแล้วเป็นยังไงสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ก็มาอีกทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นกลุ่มโทษสังคมเนี่ยถ้าไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็จะทำความเดือดร้อนให้กับเจ้าของคือประชดชีวิตสุดท้ายแล้วบางคนก็ฆ่าตัวตายไม่รู้พอฆ่าตัวตายปุ๊บตายไปไม่ใช่ว่าพ้นจากทุกข์นะเป็นมนุษย์เนี่ยว่าลำบากแล้วนะตกนรกลำบากกว่าจิตของคนที่ฆ่าตัวตายได้เนี่ยถามว่ามีใครมั่งที่จิตมีความสุขใครมีความสุขแล้วฆ่าตัวตายมั่งมีไหมคะไม่มีมันต้องเศร้าถูกไหมไอ้ความเศร้าเนี่ยคือความโกรธคนที่โกรธอยู่ในจิตเนี่ยตายไปแล้วเกิดเป็นอะไรสัตว์นรกมันพ้นนรกไหมไม่มีทาง
ที่เขาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายแล้วตกนรกเนี่ยไม่ใช่เป็นคำขู่ของพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าจะมาขู่เราได้อะไรขึ้นมาประโยชน์ที่พระองค์ได้รับจากการขู่เราเนี่ยท่านได้อะไรไม่ได้มีเลยแต่มันเป็นคำชี้บอกให้คนที่คิดกำลังจะทำเนี่ยคนที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าตกนรกจบไปแล้วทำอะไรไม่ได้ละแต่คนที่คิดจะทำเนี่ยให้มีสติให้เลือกเอาระหว่างความทุกข์ในชาติปัจจุบันเนี่ยที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยกับความทุกข์ในนรกว่าจะเลือกอะไรระหว่างทุกข์ที่มันอยู่ในปัจจุบันกับทุกข์ในนรกเลือกนรกอ่ะยายเอาเลือกปัจจุบันนึกว่าเลือกนรกปัจจุบันเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ทำความดีได้ตรงนรกปุ๊บเนี่ยที่สร้างบุญมีไหมมีพระมาบิณฑบาตในนรกไม่ให้เราใส่บาตรไม่มีมีวัดให้เราไปปฏิบัติธรรมไหมเพื่อพัฒนาตัวเองไม่มีมันไม่มีอะไรแล้วอะสิ่งแวดล้อมมันไม่พร้อมที่จะเป็นกุศลมันพร้อมที่จะเป็นอกุศลตลอดเวลามันยากแล้วบางคนอกหักพวกอกหักแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยโอ้ยเสียดายบุญเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเสียดายบุญที่เกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคนอกหักแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยเขารักคนที่เขากำลังรักอยู่แล้วเขาถึงฆ่าตัวตายหรือว่าเขารักตัวเองเขาถึงฆ่าตัวตายรักใครรักตัวเองเขารักตัวเองตรงที่คนอื่นไม่รักเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักคนอื่นนะที่เขาพรรณนาสารพัดน่ะเขาไม่รู้ตัวเองเจ้าของยังไม่รู้ตัวเจ้าของเลยเขาพรรณนาว่าฉันรักเธอไม่รักฉันอะไรก่อนตายอะนะให้คนที่อ่านเนี่ยเจ้าของความรักที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยจะได้เสียใจที่ไหนได้แล้วเขาสบายไปเลยเออตายไปซะก็ดีเหมือนกันหมดเวรหมดกรรมกันไปเจ้าของเนี่ยไม่ได้รักคนอื่นเลยรักตัวเองพอเรารักตัวเราเองมากๆเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นรักเราพอคนอื่นไม่รักเราไม่ได้ดั่งใจเราก็เลยฆ่าตัวตายมันเป็นความรักเจ้าของอย่างที่หึงหวงกันเนี่ยหึงหวงเนี่ยความจริงเนี่ยไอ้คนถูกหึงก็เข้าใจตัวเองผิดนะคนถูกหึงเนี่ยเข้าใจตัวเองว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยตามหึงผู้ชายเนี่ยเข้าใจว่าดูดีผู้หญิงคนนี้มันตามหึงเพราะว่ารักเราแต่ความจริงไม่ใช่นะเขารักตัวเขาอยากให้เธอมารักฉันเพราะฉันรักตัวฉันมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงเนี่ยไปรักผู้ชายนะเขารักตัวเขามากกว่าเขาก็เลยหึงเพราะเขาต้องการให้ทุกคนมารักเขาไงมันเป็นสภาวะนี้แต่ว่ามองจากภายนอกเนี่ยเหมือนกับไปรักคนนั้นมากกว่าความจริงมันไม่ใช่ถ้าเรารักใครมากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่พ่อของเราเนี่ยตอนที่เราร้องจะเอานู่นเอานี่เอานั่นเนี่ยหรือเราทำอะไรผิดเนี่ยพ่อแม่ก็จะตามใจจะไม่ขัดใจให้เราเสียใจเพราะฉะนั้นคนที่เขารักกันเนี่ยเขาจะไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกลำบากใจหรือเสียใจไม่ใช่ไปตามหึงไอ้ที่ตามหึงนั่นน่ะคือรักตัวเองทีนี้ไอ้คนที่ถูกหึงก็เข้าใจตัวเองผิดอีกหลงตัวเองว่าตัวเองมีเสน่ห์แต่ความจริงไม่ใช่เขารักตัวเองของเขาเขารู้สึกว่าตัวเองเขามีคุณค่าไงเพราะฉะนั้นมันสมควรคู่ควรกับความรักไงทีนี้คนดันมาทิ้งเขาก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองใช่ไหมยายถูกไหมแบบเนี้ยแล้วที่ผ่านมาเราเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าเรารักเขาแต่ความจริงไอ้ที่ผู้หญิงหึงๆกันเนี่ยไม่ใช่หรอกรักเจ้าของคือรักตัวเองที่หึงคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นรักเขาหรอกรักเขาน้อยถ้าเรารักเขามากกว่าเรารักตัวเองจะไม่หึงถ้าเรารักเขามากกว่าที่เรารักตัวเองเราจะไม่หึงเพราะเรารักตัวเราเองมากกว่าเราเลยหึงพระโสดาบันจึงละความหึงหวงความตนีตรงนี้ได้เพราะว่าพระโสดาบันเข้าใจชีวิตแล้วไม่มีอัตตาตัวตนคือความเห็นผิดในขันห้าเนี่ยมันน้อยเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นพระโสดาบันพระอริยบุคคลจะไม่หึงไม่มีความหึงไม่มีความตนีเพราะว่ามันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นละหมดตรงนี้ละก็จะรักคนอื่นเป็นก็คือเมตตานั่นเองเข้าใจทุกๆคนที่เข้ามาอยู่รอบตัวเราอย่างนี้เป็นต้นเริ่มเข้าใจแล้วเนาะต่อไปนี้หึงก็ให้หาดูตัวเองนะ
เคยเห็นแก่ตัวหรือเปล่าจะให้ใครต่อใครมารักเราอยู่ฝ่ายเดียวทำไมเราไม่ไปวิ่งรักคนอื่นเขามั่งทีนี้การแสดงความรักกับคนอื่นน่ะไม่ใช่การหึงการแสดงความรักของคนอื่นคือการให้คำพูดเพราะๆให้กำลังใจให้อะไรต่ออะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆอย่างนั้นเป็นต้นนะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติของจิตนอกจากมีอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็วิจิตโดยการกระทำจิตเนี่ยยิ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาเนรมิตวิมานเนรมิตบ้านปราสาทหายตัวได้อะไรได้เลยนะไม่ใช่ธรรมดาเห็นจิตอย่างเงี้ยมันมีกำลังถ้าเราฝึกเราจะเห็นว่าอภิญญา6วิชา3การรู้วาระจิตเรื่องต่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากจิตมันมีจริงนี่คือวิจิตโดยการกระทำเขาสามารถทำอะไรต่างๆได้มากมายอย่างพระเทวทัตเนี่ยหลอกพระเจ้าชาติศัตรูโดยการแปลงร่างให้ดูจนพระเจ้าศัตรูเกิดความศรัทธาหรือวิจิตโดยการประดับตกแต่งสิ่งมหัศจรรย์ในโลกต่างๆมากมายเนี่ยเอาเมื่อคืนดูสกายพระอาจารย์มหาลำพันธ์นั่งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ยายนั่งอยู่ที่นี่ฟังพระอาจารย์มหาลำพันธ์เทศได้เห็นทะเลนอร์เวย์อีกต่างหากใครเป็นคนสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมามนุษย์จิตมนุษย์น่ะวิจิตคิดสิ่งที่มหัศจรรย์นอกเหนือได้มากไปกว่านี้อีกเยอะแยะไปเหยียบโลกพระจันทร์ไปเหยียบดาวอังคารไปเหยียบอะไรต่ออะไรอีกมากมายนี่คือความวิจิตของจิตแต่ทีนี้มันวิจิตไม่เท่ากันบางคนก็ปึกๆหน่อยบางคนก็โอ้โหคิดอะไรนี่แหลมคมไปหมดเลยอย่างที่เรานั่งฟังพระอาจารย์มหาลำพันธ์ได้นี่มันเกิดจากจิตที่วิจิตของบุคคลถ้าจิตมันไม่วิจิตมันทำอย่างขนาดนั้นไม่ได้เห็นไหมคะเครื่องมือเนี่ยสมัยก่อนเป็นยังไงใครไปต่างประเทศดีเหมือนหายออกจากกันเจอกันไม่ได้โทรศัพท์คุยกันทีนี่โอ้โหใช้เงินเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เสียเงินเลยเสียค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะเหมาเป็นรายเดือนเราก็ไม่เท่าไหร่ก็สามารถฟังเทศได้ทุกวันเดี๋ยวคืนนี้ท่านก็มาอีกแล้วก็ยังคิดเลยว่าต่อไปนี้ท่านไปไหนก็ได้แล้วไม่เป็นไรขอให้มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วกันเอานิมนต์เทศแบบนี้แหละไม่ต้องเสียค่ารถว่าจะเสนอพระอาจารย์นิรุตอยู่เหมือนกันว่าอนาคตนิมนต์พระเทศทางอินเทอร์เน็ตดีกว่าพระอาจารย์ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถบางทีต้องถวายค่าน้ำมันรถอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวทีนี้โยมไม่ได้เห็นตัวจริงเลยคราวนี้ไม่ต้องถวายกันเด้ถวายถวายค่าอินเทอร์เน็ตแทนนะอันนี้ก็พูดเล่นๆกันหยอกๆกันแต่จริงๆก็การฟังธรรมเจอกันดีที่สุดฟังกันเฉพาะหน้าเนี่ยท่านก็จะได้เห็นคนฟังอยู่ว่าคนฟังมีลักษณะตอบโต้แบบไหนก็จะอธิบายได้ง่ายขึ้นอยู่ไกลๆเนี่ยบางทีมันรับความรู้สึกด้วยกันไม่ได้บรรยากาศมันไม่ร่วมฟังธรรมเนี่ยบรรยากาศมันต้องร่วมกันมันอธิบายได้ง่ายนะคะจิตวิจิตในตัวเองคือมันมีความเป็นกุศลอกุศลอยู่ในตัวเองของเขาจิตเนี่ยที่บอกมันมีหลายอย่างมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทด้วยแม้กระทั่งตัวเขาเองนี่คือคุณสมบัติของเขาเองล้วนๆวิจิตในการสะสมกรรมไอ้ตรงตัวที่สะสมกรรมนั้นคือความวิจิตของจิตอีกนอกจากจะรู้อย่างเดียวแล้วเนี่ยเขาก็สะสมกรรมแต่ธรรมชาติของจิตก็มีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแปลกหรือเปล่าว่าถ้ามันดับแล้วกรรมมันน่าจะดับไปด้วยทำไมกรรมมันยังตามมาได้ขนาดนี้มันเกิดดับเจตสิกเกิดจิตเกิดเจตสิกเกิดจิตเกิดเจตสิกเกิดจิตเกิดคือสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดเนี่ยสังขารน่ะเกิดปุ๊บจิตเกิดใช่ไหมฮะในอวิชในวงจรปฏิจจสังขารเกิดจิตเกิดสังขารเกิดจิตเกิดตลอดเวลาแล้วกรรมอ่ะมันอุตส่าห์ตามมาได้ยังไงในเมื่อจิตมันดับไปแล้วมันดับไปเลยแต่มันมีการรับช่วงของกรรมมันก็เกิดใหม่เป็นกรรมอันเดิมอยู่อย่างนั้นใช่มันเกิดใหม่มันมาใหม่มันก็เกิดใหม่อย่างเช่นเราสมมติว่าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยในโรคในตัวเราเนี่ยสมมติว่าเรามีเบาหวานอยู่มีโรคเบาหวานมีโรคไตอยู่
เซลล์ในร่างกายความจริงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องตายอ่ะโดยธรรมชาติของเซลล์อ่ะแต่ไอ้เซลล์ตัวใหม่เกิดมามันก็มีโรคเดิมอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันสะสมนี่คือธรรมชาติของจิตของเขาธรรมชาติของเขาดับก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันเขาเกิดใหม่เขาก็มีอันเดิมขึ้นมาอีกเขาไม่หายนอกจากว่าอย่างคนบางคนที่เป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรแล้วปฏิบัติธรรมแล้วหายนี่เป็นเรื่องของวิบากที่ดีแล้วมาตัดรอนละมีบุญมาตัดรอนที่เราศึกษาเรื่องกรรมเมื่อวานไอ้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่มันไม่มีโรคตามมาแล้วไงกรรมมันมาไม่มากับโรคมันก็เลยหายโรคไงเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมยาย แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนมาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับวิบากของเราที่เราสร้างไว้ร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยยายก็ต้องไม่แก่สิตับไตไส้พุงต่างๆเนื้อหนังมังสามันก็ต้องอยู่คงเดิมแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเซลล์มันเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันมีการเกิดดับของรูปกับนามของรูปเองเนี่ยมันก็มีการเกิดดับแต่เราไม่เคยรู้ไงว่าเขาเกิดดับยังไงเขาเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเซลล์ตัวใหม่เกิดเซลล์ตัวเก่าตายเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันเกิดใหม่มันก็เสื่อมขึ้นเรื่อยๆด้วยนะมันไม่ได้ตัวเดิมแล้วมันค่อยๆเสื่อมลงไปมันเกิดใหม่แต่มันเกิดใหม่ดีเท่าเดิมไม่ได้มันก็เลยเปลี่ยนรูปไปกลายเป็นคนแก่เป็นอะไรไปนะคะเพราะว่าจิตมีคุณสมบัติสะสมกรรมแต่ไม่ใช่ว่ามันเก็บอยู่อย่างเงี้ยแช่ไปข้ามภพข้ามชาติเป็นจิตดวงเดียวไม่ใช่เขามีความเกิดต่อเกิดต่อเกิดดับเกิดดับสันตติมีความสืบต่อกันของกรรมมันเกิดใหม่ไอ้กรรมตัวเก่ามันก็พุ่งขึ้นมารับกันไอ้ตัวสังขารน่ะจิตมันเกิดใหม่มันดับแล้วมันเกิดใหม่ไอ้สังขารก็มาปรุงเป็นไอ้ตัวกรรมนั่นแหละสังขารก็คือกรรมถูกไหมยายสังขารเกิดจิตเกิดสังขารเกิดจิตเกิดมันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมันเป็นลูกโซ่แต่มันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันวิ่งไปเป็นเนื้อเดียวกันหมดไม่ใช่แต่ว่ามันมีการรับกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับอุ้มไปตลอดอะยุ่มขึ้นอุ้มขึ้นไม่ทิ้งอะจิตมันก็อุ้มกรรมมาด้วยตลอดไม่ทิ้งนะคะสังขารเกิดวิญญาณเกิดในอวิชชาในวงจรปฏิจจสังขารเกิดวิญญาณเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดเพราะฉะนั้นสังขารเป็นอะไรเป็นกรรมกรรมเกิดวิญญาณเกิดกรรมเกิดวิญญาณเกิดกรรมเกิดวิญญาณเกิดกรรมเกิดจิตเกิดกรรมเกิดจิตเกิดเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำเอาไว้มันยังอยู่กรรมที่เราทำไว้มีอุปทานเพราะฉะนั้นกรรมเกิดจิตมันก็เกิดเราก็จึงต้องเกิดไงเพราะว่ากรรมมันยังอยู่ไงเราเลยต้องเกิดแล้วกรรมมันมีอุปทานเราจึงต้องเกิดมานะคะลักษณะของจิตต่อไปก็คือวิจิตโดยการรักษาวิบากของกรรมและกิเลสที่สะสมมาอธิบายไปแล้วพร้อมๆกันนั่นแหละเขามีลักษณะของการสะสมวิบากวิบากที่นี้คือผลด้วยรับไม่ได้เก็บอย่างเดียวอย่างที่หลายคนใช้เมมโมรี่การ์ดของคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์กันมีการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้ามันจะใช้เมื่อไหร่เราจะใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เราต้องเรียกข้อมูลมาใช้แต่โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยเราไม่ต้องเรียกข้อมูลแล้วเราสั่งไม่ได้ด้วยว่าเขาจะส่งตอนไหนเขาถึงโอกาสเขาก็ส่งผลวิบากให้เราบางทีเราไม่ต้องการเราก็ต้องรับเพราะเขาส่งมาแล้วตาเห็นรูปที่ไม่ชอบหูได้ยินเสียงที่ไม่ชอบรู้แล้วแต่เป็นการส่งผลของวิบากแล้วทั้งนั้นหรือตาเห็นรูปที่ชอบหูได้ยินเสียงที่ชอบมันก็เป็นการส่งผลของวิบากฝ่ายกุศลนะคะวิจิตในการสะสมสันดานของตนเองนะสันดานก็คือความเป็นกิเลสเนี่ยที่เราเรียกวาสนาเนี่ยวาสนาเขาก็จะมีลักษณะก็คือความเคยชินเป็นนิสัยที่เราเห็นว่าจริตใช่ไหมคะจริตคนนี้มากไปด้วยราคะคนนี้มากไปด้วยโทสะเราจะเจอว่าบางคนเนี่ยโกรธเก่งบางคนชอบแต่งตัวบางคนเป็นผู้มีปัญญาเป็นพุทธจริตบางคนเป็นโมหะก็ออกไปในแนวของหลงอะไรง่ายๆฟุ้งเฟ้อหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีการสะสมกันของกิเลสหรือกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยกลายเป็นนิสัย
ถ้าเลยนิสัยก็สันดานทีนี้เนี่ยสันดานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายสันดานกับวาสนาเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแต่เราเองเนี่ยเรามาด่ากันซะจนเรายึดมั่นถือมั่นของเราเองว่าสันดานเนี่ยเป็นคำด่าแต่สันดานเนี่ยมันคืออุปนิสัยที่ทำอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยหรือเราเรียกอย่างนึงว่าวาสนาแต่ปกติในประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้คำว่าวาสนากับสิ่งที่เป็นบุญเป็นประจำคนนี้มีวาสนาไปทางนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดทำชั่วปุ๊บคนนี้มีสันดานเป็นแบบนี้นะแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะมีการสะสมจิตมีความสะสมสันดานตรงเนี้ยสะสมเป็นวาสนาที่พุทธเจ้าสะสมบารมีมาเนี่ยเป็นวาสนาบารมีเนี่ยอันนั้นเราพูดถึงฝ่ายกุศลไงแต่จริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกันนะคะฉันใช้คำว่าสันดานบางคนไม่เข้าใจนี่หาว่าด่าเลยนะหนูเคยมีพี่อยู่คนตอนนั้นเขาเพิ่งเข้าวัดเราก็เป็นนักอภิธรรมแล้วก็ใช้คำว่ารับอารมณ์เนี่ยคือเสพเขาเรียกเสพอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเนี่ยหนูก็ใช้คำว่าเมื่อเรารับรู้แล้วเราก็เสพอารมณ์เข้าไปก็คือการรับอารมณ์นั่นเองคือเสพอารมณ์โกรธมากไปฟ้องพระเลย ไปฟ้องพระในวัดว่าเราเนี่ยพูดจาไม่สุภาพ ใช้คำว่าเสพแกไปนึกถึงกามเองอะ แล้วแกก็จินตนาการจากกิเลสของเจ้าของไงคือจริงๆแล้วเนี่ยคนพูดเนี่ยไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นอะแต่คนฟังอะจินตนาการลึกเกินแล้วคำว่ากามของเราเนี่ยกับกามของเขาเนี่ยก็คนละแบบกันด้วยนะกามของเราก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั่วๆไปกินอยู่หลับนอนกามของเขานี่หนักกว่าที่เราคิดเขาก็เลยไปฟ้องพระว่าเราพูดจาไม่สุภาพก็โดนพระด่าพูดไม่สุภาพหลังจากนั้นมานี่จะพูดคำว่าเสพหรือกามเลยเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าไม่ใช่ห้องเรียนอภิธรรมหรือนักอภิธรรมด้วยกันจะไม่ใช้กลายเป็นบทเรียนไปตอนนั้นนะคะท่านก็ประมาณว่าเขาไม่รู้ทำไมถึงได้ไปพูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็โดนไปแต่ความจริงท่านก็น่าจะอธิบายให้โยมฟังนะไม่ใช่ด่าเราฝ่ายเดียวเราก็โดนไปธรรมชาติวิบากเรานะคะต่อไปก็วิจิตในการสะสมสันดานไปแล้ววิจิตด้วยอารมณ์อารมณ์ที่รับรู้รูปอารมณ์ที่รับรู้รสอารมณ์ที่รับรู้กลิ่นอารมณ์ที่รับรู้เสียงต่างๆเหล่านี้มันก็มีความวิจิตแตกต่างกันไปนี่คือแตกต่างกันหลากหลายอารมณ์เพราะว่าวิญญาณมันเกิดขึ้นอยู่6ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นความแตกต่างของเขาก็หลากหลายเขารับรู้หลากหลายแม้กระทั่งการรับรู้เองมันก็ยังมีความวิจิตของการรับรู้แต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันนี่คือลักษณะของจิตที่เขาเป็นอย่างนั้นในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจิตเขาก็จะมีการสะสมอยู่ของเขาแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตดวงเดียวที่เกิดขึ้นมาอย่างที่เราได้สวดมนต์กันนะสวดมนต์กันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวนี่แหละกรรมเนี่ยมันอยู่ในจิตมีเป็นของตัวเรามีกรรมเป็นมรดกใครทำกรรมอะไรไว้ก็แล้วแต่บุญญาภิสังขารอัปปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารเป็นกรรมของตัวไม่ต้องกลัวใครแย่งไปบุญก็เหมือนกันไม่ต้องกลัวคนแย่งบุญใครทำใครได้บาปก็เหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องหนีคือเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เกิดอะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุญฝ่ายบาปเนี่ยมันเกิดหมดเพราะว่าเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นมรดกก็คือต้องได้รับผลของกรรมนั้นอยู่แล้วทุกคนได้ตรงนี้ที่เราสวดมนต์กันมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมานี่ก็เพราะกรรมมีกรรมเป็นพวกพ้องเนี่ยที่เรามานั่งกันปฏิบัติธรรมมันอยู่ฟังธรรมมันอยู่เนี่ยกรรมเป็นพวกพ้องกรรมเหมือนกันชอบปฏิบัติธรรมชอบฟังธรรมก็จึงมานั่งรวมกันเอาคนที่ชอบฆ่าสัตว์ชอบด่าคนอื่นชอบทำร้ายคนอื่นเขาจะมานั่งกับเราไหมเผลอๆเขามาเขาตีเราอีกนะไม่พอใจที่เราพูดเพราะกรรมมันคนละประเภทมันอารมณ์มันไม่ร่วม
เอ้ยพูดเน็บหรือเปล่าเนี่ยไปมาโดนอีกหาว่าพูดเน็บพูดเรื่องกรรมปกตินี่แหละหาว่าเน็บเจ้าของโดนอีกเพราะว่ามันคนละประเภทกันกรรมมันเป็นพวกพ้องอย่างเช่นอย่างบ้านบางบ้านเนี่ยมีเป็นเบาหวานหรือบางบ้านเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยหนูเคยเล่าเรื่องนี้บ่อยแต่นี้โยมก็มากันใหม่เรื่อยๆก็ของเก่ามาเล่าใหม่ได้บ่อยอยู่คนที่อยู่ประจำยาวๆแล้วก็ฟังซ้ำๆเอาก็มีน้าอยู่คนหนึ่งแกมือแกเนี่ยกุดแกเกิดมาเนี่ยมือแกก็กุดก่อนที่แกจะเกิดเนี่ยพ่อแกเนี่ยแกเป็นคนประจวบอยู่แถวเขาช่องกระจกก่อนที่แกจะเกิดเนี่ยแกก็พ่อแกเนี่ยไปตัดมือลิงมันมาหยิบของขโมยอะไรอย่างเงี้ยแกก็ตัดมือลิงที่หนูรู้จักแกเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปบ้านคนรู้จักกันเขาก็พูดว่าเนี่ยน้าคนเนี้ยอยากให้เขาไปอยู่วัดอย่างงี้อย่างนี้เหมือนเขาปรารถนาดีนะว่าให้น้าคนเนี้ยมาอยู่วัดกับเราให้เราพาเราขึ้นรถมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้มารู้ทีหลังตอนที่แกกำลังจะเสียชีวิตแล้วคือเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้ายเป็นวัณโรคเยอะละเยียวยาไม่ได้เขาก็รีบเลยเขาเห็นเราพาไปวัดให้เอาคันที่นอนนู่นนี่นั่นใส่หลังรถเราใหญ่เลยดีใจที่เราเอาน้าคนนี้ออกมาก็คือแบบต้องการให้ออกจากบ้านไปอ่ะก็เลยพาแกมาแกก็มือกุดทีนี้แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่มือแกกุดเนี่ยเพราะพ่อแกไปตัดมือลิงหนูก็เลยอธิบายให้แกฟังไปว่าไม่ใช่ว่าพ่อไปตัดมือลิงเพราะว่าน้าเนี่ยมีกรรมเป็นพวกพ้องกับพ่อเองเนี่ยก็ต้องไปโดนเป็นอย่างนี้ในอนาคตแต่น้าเคยตัดมาแล้วถ้าน้าไม่เคยตัดมือไม่เคยทำร้ายคนอื่นมาเนี่ยน้าจะไม่เกิดมาเป็นแบบนี้ด้วยเหตุสัมพันธ์กันของความที่กรรมมันเป็นพวกพ้องเนี่ยจึงเกิดมาเป็นพ่อลูกกันเท่านั้นเองน้าเนี่ยรับผลของตัวน้าเองแต่เดี๋ยวพ่อของน้าก็จะไปรับผลของพ่อน้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าลูกจะมารับกรรมแทนพ่อไม่มีเรามีกรรมเป็นของเราเองมีกรรมเป็นมรดกเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นเองอย่างคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโทษพ่อแม่นะหลายคนพ่อกับแม่แหละเป็นเบาหวานเลยเป็นทำกรรมประเภทเดียวกันไว้ก็เลยมาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันตระกูลไหนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยตระกูลหนูเนี่ยเป็นตระกูลธรรมวรีเนี่ยแหละเป็นกันหมดตั้งแต่ปู่ลุงเนี่ยตายโรคนี้หมดเลยนะเจ้าของก็เหมือนจะมีเป็นกับเขาด้วยเหมือนกันมาแล้วอาการนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องลมเรื่องอะไรขาแขนชามั่งอะไรมั่งมันเป็นกรรมที่เป็นพวกพ้องจึงเกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันกรรมมันเหมือนกันน่ะลักษณะของการเกิดมันก็เกาะกลุ่มทีนี้มองภาพรวมง่ายๆกรรมเหมือนกันอย่างคนอุปนิสัยก็เหมือนกันอย่างคนในจังหวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คนจังหวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันมีได้รับภูมิอากาศมีภูมิประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่มันเจอเหมือนกันก็ยังจัดอยู่ในกรรมประเภทเดียวกันมันก็จะแบ่งขยายออกไปเรื่อยๆอันนี้คือมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราอยู่ได้ก็เพราะกรรมของเราเนี่ยแหละเป็นที่พึ่งอาศัยเราพึ่งกรรมเราอยู่คือเราเกิดมาเพราะกรรมอ่ะเราก็ต้องอยู่กับกรรมของเราไปเป็นที่พึ่งอาศัยนะใครทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับผลของกรรมนั่นแลนะคะนี่คือเรื่องของกรรมทีนี้เมื่อเราทำกรรมของเราไว้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจิตมีความวิจิตในการสะสมกรรมแล้วเรารู้จักกรรมแล้วว่ากรรมมันคืออะไรกรรมคือการกระทำคือเจตนานี่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทคืออยู่ในสังขารขันธ์แล้วก็อยู่ในกรรมภพถูกไหมคะนะคือเจตนาที่เป็นการกระทำที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นฌานที่เราเรียกว่าปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังขารนะเนชาพิสังขารเป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตของเราทำให้เราเนี่ยต้องเกิดอุปทานทำให้เกิดภพสังขารทำให้เกิดวิญญาณในวงจรปฏิจจสมุปบาทสังขารทำให้เกิดวิญญาณตัวสังขารเนี่ย
การคิดที่เป็นบุญเป็นบาปหรือจิตที่มีสมาธิเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณคือจิตกุศลจิตอกุศลจิตที่มีสมาธิแล้วเมื่อมีการกระทบมีการรับอะไรต่างๆผ่านการทำงานของขันธ์ห้ามาจนเกิดอุปทานทำให้เกิดภพก็คือการกระทำที่มีเจตนาในการกระทำนั้นซ้ำเข้าไปอีกมันก็ยิ่งแน่นทั้งคิดแล้วทำด้วยพอทำด้วยปุ๊บมันก็เกิดเป็นการกำเนิดขึ้นมาอุปทานทำให้เกิดภพเมื่อมีภพแล้วเนี่ยปฏิเสธชาติไม่ได้ยังไงก็ต้องเกิดมีหลายคนที่หนูเคยเจอเขาบอกว่าเขาไม่เกิดอีกต่อไปแล้วแต่เจ้าของไม่เคยทำบุญอะไรสักอย่างนึงบาปสารพัดแต่เจ้าของบอกไม่เกิดมันทำได้ด้วยหรือนี่มันคือธรรมชาติของการเกิดตราบใดที่เรายังมีอุปทานอยู่เราสั่งได้ด้วยหรือว่าเราจะไม่เกิดอีกถึงเราจะไม่อยากเกิดเนี่ยมันก็ต้องเกิดแล้วเรายิ่งเราคิดแบบนี้เนี่ยเราเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยเสี่ยงถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงชีวิตเราที่เหลืออยู่เนี่ยณวันนี้เนี่ยพระอาจารย์มหาบุญช่วยท่านพูดอยู่คำหนึ่งหนูชอบมากอายุที่ได้มาปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วคะคือเวลาที่หมดไปแล้วเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่พอฟังงี้ปุ๊บเริ่มโอ้โหเหลือน้อย ยิ่งเหลือน้อยยิ่งใช้ประโยชน์ให้มันมากไม่ใช่นั่งท้อแท้นะไอ้ตรงนี้ยิ่งเหลือน้อยยิ่งเอาเวลาที่เหลือเนี่ยของเราเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์แล้วชีวิตที่ได้อายุที่ได้มาคือเวลาที่หมดไปโอ้โหหนูฟังแล้วตัวเองก็สะท้อนเหมือนกันเวลามันหมดไปเยอะแล้วเหมือนกันและที่มันเหลืออยู่ล่ะความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอีกพุทธเจ้าสอนแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อีกใช่ไหมนะคะทีนี้เมื่อเรามีกรรมเราก็ต้องเกิดในภพเกิดชาติการกำเนิดมีทั้งหมดอยู่4อย่างนะคะคือชลาพุทธะกำเนิดคือการกำเนิดการกำเนิดโดยอาศัยท้องมารดาชลาพุทธะมีที่เกิดได้เนี่ยอาศัยท้องมารดาเกิดเนี่ยที่คลอดออกมาแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีมนุษย์เทวดาชั้นต่ำชั้นจาตุมหาราชิกาบางอย่างก็ยังต้องเกิดในท้องแม่อยู่ไม่ใช่เทวดาเกิดโอปปาติกะทั้งหมดนะจาตุมหาราชิกาบางกลุ่มบางพวกยังต้องเกิดในท้องมารดาอยู่เหมือนกันเหมือนเราที่เราเคยเห็นว่าเราเคยอาจจะได้ยินคนแก่พูดเรื่องเมืองลับแลไหมคะเมืองลับแลเป็นเมืองที่มีแต่คนมีศีลทั้งนั้นเลยก็มีการเป็นอยู่เหมือนกับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้วิเคราะห์นะคะอันนี้ก็ไม่มีคัมภีร์ที่ไหนบอกว่าใช่หรือไม่ใช่แต่หนูวิเคราะห์จากความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขาเป็นเทวดาชั้นหนึ่งที่เราเข้าไปเห็นความเป็นอยู่ของเขาอย่างที่คนหลงเข้าไปในมิติของเขาเราไปเห็นความเป็นอยู่ของเมืองลับแลเนี่ยเขาจะมีศีลกันหมดเขาจะเป็นผู้มีศีลมีอะไรก็มีการเกิดเหมือนกินอยู่เหมือนมนุษย์กินอาหารหยาบเหมือนกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัตว์เดรัจฉานก็เกิดจากท้องมารดาบางกลุ่มบางพวกเปรตบางอย่างก็ยังต้องเกิดอยู่แล้วก็อสุรกายกำเนิดอีกอย่างที่สองก็คืออันทชากำเนิดอันทชากำเนิดก็คือต้องอาศัยเกิดจากท้องมารดาแต่ต้องเป็นไข่ก่อนออกจากท้องเป็นไข่มาแล้วถึงจะเกิดจากไข่อีกทีหนึ่งนะก็เป็นได้ทั้งในมนุษย์นะคะในมนุษย์มีปรากฏอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีปรากฏอยู่แต่ว่าไม่ได้ทั่วไปเราจะเห็นว่าบางคนเกิดจากดอกบัวอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินในคัมภีร์เกิดจากดอกบัวก็ยังมีเกิดจากต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทั่วไปโดยทั่วไปมนุษย์ก็คือเกิดจากท้องของมารดาเทวดาชั้นต่ำก็ยังมีเกิดจากไข่นะสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสังเสทชะคือเกิดจากท้องมารดานะไม่ได้อาศัยท้องมารดาเกิดขอโทษทีค่ะแต่อาศัยตามที่เป็นสิ่งสกปรกเป็นเมือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกิดอย่างนอนอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเกิดในที่ที่ไม่ดีหรือเปรตหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เกิดจากที่ที่ไม่ดีนะคะก็มีหรือถ้าเกิดเป็นฝ่ายกุศลก็อย่างเช่นเกิดจากดอกบัวเกิดจากเยื่อจากดอกไม้จากอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราเกิดมาโอปปาติกะก็ส่วนใหญ่
ก็จะเป็นพวกเทวดาละทั้ง6ชั้นนะคะเทวดามนุษย์เขาบอกมนุษย์ในสมัยกับต้นๆเนี่ยก็ยังมีเกิดแบบโอปปาติกะอยู่นะคะพรหมทั้งหมดเลยถ้าพรหมนี่เป็นโอปปาติกะโอปปาติกะคือดับปุ๊บที่เราดูในหนังดับปุ๊บแล้วไปเกิดเป็นอีกอย่างนึงเลยนั่นน่ะคือโอปปาติกะกำเนิดคือเขาไปเป็นอย่างนั้นเลยโดยที่เขาไม่ต้องไปเกิดในท้องแล้วคนอื่นยังต้องผ่านท้องผ่านไข่ผ่านการฟักตัวจากที่ต่างๆแต่โอปปาติกะเนี่ยไม่มีการเกิดที่ไหนดับปุ๊บไปขึ้นบนสวรรค์นั่งยิ้มอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นสัตว์เดรัจฉานนะคะเปรตอสุรกายอันนี้ก็คือโอปปาติกะนะคะคือการกำเนิดของมนุษย์ในภพภูมิต่างๆทีนี้เนี่ยการเวียนวนอยู่ในภพภูมิต่างๆเนี่ยมันก็มีการเวียนวนอยู่ใน31ภพภูมินี่แหละโอปปาติกะเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยกรรมมันอยู่ที่จิตของเราจิตของเราเมื่อเรามีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ของเราเนี่ยยึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงยึดมั่นในความสุขความทุกข์ยึดมั่นในกุศลอกุศลยึดมั่นในสัญญาเก่าๆที่เราเคยทรงจำมาไว้ก็แล้วแต่มีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยใน31ภพภูมินะคะใน31ภพภูมิมันมีการวนเวียนเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารนะคะวัฏฏะสงสารนี่มีอะไรเป็นเหตุกิเลสท่านแบ่งเป็นกิเลสกิเลสคือตัวไหนกิเลสก็คือตัวที่เป็นอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหตุของกิเลสถูกไหมคะอวิชชาเป็นเหตุของกิเลสแล้วก็เป็นกรรมสังขารอวิชชาทำให้เกิดสังขารใช่ไหมคะเป็นกรรมสังขารทำให้เกิดผลของกรรมเขาจะวนกันแบบรอบใหญ่ๆที่เขาย่อปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารเนี่ยจะมี3อย่างที่เป็นเหตุหมุนวนให้มนุษย์วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคือกิเลสกรรมวิบากมันวนอยู่แค่เนี้ยในปฏิจจสมุปบาทมีกิเลสมีอวิชชามีสังขารสุขสังขารคืออกุศลกุศลการปรุงแต่งเจตนานี่คือตัวกิเลสคือสังขารทีนี้ก็เป็นกรรมก็คือเจตนาแล้วก็มีการลงมือกระทำตามสังขารที่ปรุงแต่งสังขารมันมีกุศลอกุศลใช่ไหมคะมีอเนนชาพอการกระทำปุ๊บก็เป็นการกระทำที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอกุศลอีกพอมีการกระทำปุ๊บก็กลายมาเป็นผลวิบากก็เป็นส่งผลวิบากอันนี้ก็คือตัวที่เราเกิดพบแล้วก็เกิดชาติพอเกิดชาติปุ๊บก็เกิดกิเลสที่เป็นอวิชชาอีกอวิชชาก็มาเป็นสังขาร เป็นยังไงมันวนอยู่ที่เราเรียกว่าวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารจากวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้คำตอบเราได้ทีนี้มันเวลาน้อยแต่เรื่องมันยาว ทีนี้เนี่ยเรามาดูวงจรปฏิจจสมุปบาทแบบให้เราเข้าใจได้ยกตัวอย่างสัก2อย่างฝ่ายกุศลก่อนฝ่ายกุศลเนี่ยอวิชชาฝ่ายกุศลเนี่ยถ้าเกิดสิ่งที่เราทำอยู่เป็นวิชาแทนวิชาในที่นี้อาจจะหมายถึงความศรัทธาอาจจะหมายถึงการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยวิชานี่คือความรู้ความเข้าใจนะคะยังไม่ใช่การกระทำนะเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือมีสติอยู่สติเนี่ยตรงข้ามกับอวิชาถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะเรามีสติอยู่เรามีความคิดดีอยู่เมื่อเรามีจิตที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยการกระทำของเราเป็นยังไงเป็นกุศลสังขารเจตนาของเราเนี่ยสังขารที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่งกุศลขึ้นมาพอสังขารมันปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลสังขารมันเป็นเจตนามันเป็นเจตสิกเมื่อเจตสิกเกิดอะไรเกิดจิตเกิดจิตเป็นอะไรจิตเป็นกุศลพอจิตเป็นกุศลปุ๊บนะคะจิตเป็นกุศลแล้วเนี่ยผัสสะต่างๆเนี่ยอย่างที่เราเนี่ยอารมณ์ดีเนี่ยเรารับสิ่งต่างๆมันก็ดีใช่ไหมพอจิตเราเป็นกุศลปุ๊บในการกระทำต่างๆหรือเรารับสิ่งต่างๆเนี่ยวิบากเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยบางทีเรื่องร้ายๆเข้ามาเราจะเห็นว่าพระอรหันต์เนี่ยมีเรื่องร้ายๆเข้ามาแต่จิตพระอรหันต์ก็ยังดีอยู่เพราะว่าท่านตั้งจิตเอาไว้ผัสสะที่กระทบเข้ามาอะไรเข้ามาที่เรามีสติอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะผ่านขั้นตอนของก
การกระทบเกิดนามรูปที่เป็นถ้าจิตมันดีเนี่ยใจมันดีเนี่ยบริวารของเจตสิกเนี่ยถ้าไอตัวนำเจตสิกเนี่ยที่มันเป็นสิ่งสังขารที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลไอตัวบริวารของเจตสิกฝ่ายกุศลมันมาหมดตัวอกุศลมันก็ไม่มาเพราะรูปกับนามเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นฝ่ายกุศลเมื่อรูปกับนามเกิดมาเป็นฝ่ายกุศลปุ๊บเนี่ยนะคะการรับรู้การผัสสะการกระทบเนี่ยเราเป็นกุศลอยู่เนี่ยถึงเราจะรับวิบากของเก่าจะเป็นสิ่งที่ชั่วแต่จิตของเรามันก็ยังดีอยู่จิตมันดีมันก็มีความพอใจเวทนาคือความพอใจกระทบสิ่งนี้ถึงสิ่งที่กระทบจะไม่ดีแต่จิตเราดีอยู่ก็มีความพอใจความพอใจเกิดตัณหาตัณหาเกิดอะไรเกิดอุปทานในกุศลนั้นเมื่อเกิดอุปทานในกุศลนั้นปุ๊บเป็นยังไงเกิดภพแล้วก็เกิดอีกแต่เรากลับเกิดมาในภพที่ยังไงถ้าเกิดใครทำทานปรุงแต่งจิตเป็นกุศลก็เกิดมาในภพที่ดีไงตามหลักของชาติที่เกิดมาสี่กำเนิดนี่แหละเกิดมาเป็นเทวดาเกิดมาเป็นพรหมเกิดมาเป็นอะไรตามเหตุอันต้นเหตุต้นถ้าเปลี่ยนปุ๊บที่ไม่ใช่อวิชชาหรือเป็นอวิชชาก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นอวิชชาที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกุศลเป็นตัวนำอวิชชาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไม่มีการยึดมั่นถือมั่นที่มันเป็นบาปอย่างเดียวการที่เราทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าเรายึดมั่นผิดมันเป็นทุกข์ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่วิชามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะมีถ้าวิชาแท้ๆแต่ทุกวันนี้เราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการรู้แบบตทังคะคือสละความยึดมั่นถือมั่นเป็นช่วงๆไปเป็นวิชาเป็นขณะแต่ถ้าเราไม่สร้างวิชาที่เป็นขณะแบบนี้ให้เกิดขึ้นวิชาที่มันจะมั่นคงต่อไปในอนาคตมันก็ไม่มีทีนี้ฝ่ายอกุศลน่ะก็เหมือนกันถ้ามันเป็นวิชาเอาวิชาปุ๊บแล้วตัวเอาวิชานั้นเนี่ยไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ยเรากับมีอกุศลเป็นประธานอันนี้คือเอาวิชาที่มีกุศลเป็นประธานที่แบบมีความยึดมั่นถือมั่นในการทำบุญซึ่งยังไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ทีนี้เนี่ยเป็นอวิชชาที่เป็นอกุศลที่มีความยึดมั่นถือมั่นผิดในอกุศลอีกต่างหากถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นในอกุศลเนี่ยพอจิตคิดไม่ดีพอมีสังขารน่ะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาเป็นสังขารมันเกิดแล้วพอสังขารเกิดจิตเป็นยังไงก็เป็นจิตชั่วจิตชั่วปุ๊บก็มีการกระทำต่างๆตามขั้นตอนมีความยินดีในความชั่วมีความยินดีในความชั่วเกิดอะไรเกิดตัณหาเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความชั่วนั้นที่ตัวเองทำนั่นแหละโดยความไม่รู้นั่นแหละพอทำลงไปปุ๊บเกิดภพเกิดชาติและไอ้ภพที่มันเป็นตัณหาเนี่ยหรือภพที่มันเป็นโทสะเนี่ยมันก็ไปเกิดในอบายภูมิตามกำเนิดสีนั่นเองแต่ครับต้องอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงกลัวคนจะสับสนว่าอวิชชาเนี่ยคือคนที่มีวิชาคือพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นที่เราเป็นอยู่เนี่ยพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นที่จะละศีลพัตตปามาสได้คือการกระทำอย่างที่เราปฏิบัติทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยตราบใดที่การกระทำที่เป็นกุศลของเราเนี่ยยังทำอยู่แต่ว่าการทำกุศลของเราเนี่ยยังมีอุปทานอยู่นะยังมีอุปทานอยู่ยังมีการกระทำที่มีอัตตาตัวตนนั่นแหละอุปทานก็คือการกระทำที่เป็นบุญของเราเป็นอะไรของเราเนี่ยมันไม่ใช่ผิดนะแต่ว่ามันยังเป็นอวิชชาอยู่จนกว่าการกระทำของเราเนี่ยเช่นการที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรากำหนดเห็นหนอแล้วเราเห็นปรมัตถ์จริงๆเห็นเป็นนามเป็นรูปเนี่ยนั่นคือตัดภพตัดชาติอันนั้นถึงจะเป็นวิชามันไม่เกิดภพมันเห็นความเป็นอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามมันไม่เห็นว่าเราเป็นตัวเห็นหรือเราเป็นคนรับรสเราเป็นคนกินอย่างเงี้ยมันถึงจะไม่เกิดภพเกิดชาติเพราะฉะนั้นทั้งหมดยังเรียกว่าอวิชชาอยู่เพราะเราจะเห็นว่าในสังขารเนี่ยมีทั้งเอาวิชาทำให้เกิดสังขารใช่ไหมเอาวิชาเนี่ยยังทำให้เกิดบุญได้อยู่เพราะว่ามีอบุญญาวิสังขารใช่ไหมยายเอาวิชาทำให้เกิดอปุญญาวิสังขารเป็นบาปเอาวิชาทำให้เกิดเป็นพรหมยังได้เลยมีชาก็ยังเป็นอวิชาทำให้เกิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวแรกที่มันจะทำให้ความเป็นบุญความเป็นบาปต่างๆเนี่ยเกิดความกระจ่างขึ้นมาเนี่ยตัวแรกที่นำต้องเป็นวิชาเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราค่อยมาคุยกัน
รายละเอียดต่อไปมันก็จะขยายจากนี้ไปเรื่อยๆก็คือจะพยายามรับเป็นตอนๆตอนๆไปเพื่อที่จะรับชั่วโมงอื่นๆไปเรื่อยๆให้เกิดความเข้าใจนะคะเวลาวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้โอกาสในการได้สร้างบุญสร้างกุศลในการพูดธรรมะของพุทธองค์ทุกๆวันวันกุศลใดที่หนูได้สร้างทำแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลที่เราทำมาดีแล้วได้วนเวียนว่ายตายเกิดได้เกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ